โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการนี้ครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กันในพาร์ทที่36กันแล้วโอ้โห EP ก่อนนี่ฟาร์มวัวของเราที่ทำออกมาใหม่สวยงามหมดจดอันนี้นี่เราทำไว้พาร์ทที่แล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยอาจจะสังเกตว่าพี่เว็บแล้ววัวรอบนอกเนี่ยมันไปไหนหมดแล้วเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวตัวอะไรวะทุกคนเมื่อกี้เห็นมันตัวอะไรอย่างสวัสดีครับกูเล่นคนเดียวแล้วทำไมมันมีผู้เล่นอีกคนนึงมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ตายเถอะมึงไอ้ควายมึงโดนชาร์จพลังใส่แน่เฮ้ยอะไรนะเออโหดโอเคทุกคนมาวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพี่ทามมาเล่นกับเราด้วยเว้ยครับสวัสดีครับเออประเดิมโอ้ยเอเมนกูโอ้ยตายเกมกูเปล่าโทษทีพอดีว่าเน็ตพิกาน้องเน็ตพิกาวันนี้เนี่ยผมจะเอาไอ้ทามมาเป็นแรงงานต่างด้าวสำหรับเราไว้ทุกคนทำอะไรไว้วันนี้เออวันนี้กูต้องการได้แรงงานสักคนหนึ่งมาช่วยกูทำฟาร์ม NPC ออโต้เว้ยอุ้ยออโต้ด้วยเหรอเออออโต้ NPC ออโต้มีปะเนี่ยปล่อยให้ไอ้ไอรอนกระเรียนไปตายนะไม่ไอ้ที่เราจะทำเป็นแบบว่า NPC ปลูกฆ่าแล้วก็โยนให้เพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ทำได้เออทำได้ก็ดีโอเคมาสิ่งแรกที่ผมจะต้องเตรียมให้ทามทุกคนนั่นก็คือบ้านกูมีปีกอันเดียวปุ๊บวะเฮ้ยไม่น่ามีแล้วนะบ้านกูมีปีกอันเดียวปุ๊บวะไปหนึ่งนะเราต้องหาปีกไอ้นี่มันก่อนเอ้ยมึงมานี่ได้ทำอ่ะไหนนี่ไหนอ่ะทั้งบ้านกูมีแค่นี้แหละนี่เอาไอ้เชี่ยที่เอาหมัดมานี่เอาดิไปมันคือไดมอนด์ทั้งหมดของบ้านกูได้มีแค่เนี้ย20เมตรเออใช่นี่คือทั้งหมดเลยเออมันคือทั้งหมดเลยเฮียกูฟาร์มอะไรเอ้ยเดี๋ยวเมียจะอวดเมียจะอวดอะไรวะเมียจะอวดกูมีกองกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเฮ้ยหมดแล้ววะเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยหมัดมาดูกูมีเฮ้ยอยู่ไหนวะมาดูกูบินหาก่อนกองกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะต้องออกไปหาของให้ถามนี้หน่อยเดี๋ยวนะเอาอันนี้มาให้มันใช้เอานี้มาด้วยแล้วก็เราต้องเอาชุดไหมไหนเอามาคือเราต้องหาปีกให้มันก่อนเว้ยทุกคนไม่งั้นมันบินไม่ได้ถามมาโอ้ตายแล้วมีอาหารไหมเนี่ยไปหามีขโมยมาโอ้ยตัวที่ถือปืนเหรอเออเอาดิไปอันนี้อย่างน้อยเป็นอุปกรณ์ช่วยขุดหน่อยอันนี้เป็นโอคลักเมืองกูด้วยมึงรู้ป่ะไม่มีอะไรที่จะมาโค่นมาได้แล้วคือแบบแข็งแกร่งที่สุดละเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปหาปีกให้ทามเดี๋ยวทุกคนว่าตอนนี้ทามยังไม่มีเอ้ยทามฮะมึงมานี่มึงไปเอาอ้อยตรงนั้นมันจะมีที่เก็บอ้อยไว้แล้วมึงก็เข้าไปที่ตรงปราสาทอ่ะมันจะเป็นหมู่บ้านเอ็นพีซีไว้ตรงไหนวะปราสาทนั่นอ่ะคล้ายๆปราสาทเหมือนแคมป์คนโจรอ่ะแคมป์โจรอ่ะที่มีต้นไม้ต้นสนใหญ่ๆอ่ะอ๋อโอเคเออมึงไปตรงนั้นแหละพอมึงไปตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็เอาอ้อยไปแลกเอาเอมเมอรัลด์เดี๋ยวกูจะไปแลกซ่อมแซมให้ได้แป๊บนึงครับทุกคนผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปตอนนี้รับรองได้คำเดียวหรือว่าเราไม่น่าจะมีพุกกับเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาปีกให้ทามก่อนเซิร์ฟเวอร์นี้กูบอกเลยนะทามอ้อยทำไมวะเล่นไปวันดีคือดีแม่งก็หลุดไอ้เหี้ยเอาไหนบอกแรงไงเกมไม่กากแล้ว16กิกเลยนะไม่ไอเกมอ่ะไม่หลุดกูอ่ะหลุดเองอ้าวโหยมาโอ๊ยแลกโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเอาปีกไว้ให้สำหรับพี่ตามเขาช่วยเราในการก่อสร้างนะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่เวฟไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับแต่อาจจะมีวันหยุดจะแจ้งก่อนไลฟ์สตรีมเนี่ยก็คือช่วงเวลา1ทุ่มเป็นต้นไปถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งถ้าเกิดว่าขยันหน่อยก็อาจจะไปถึง3ทุ่มได้นะครับทำไมถึงไลฟ์อ่ะไม่มีตังค์ก็เลยไลฟ์สตรีมคุณสามารถเข้าไปหาโดเนทให้ผมได้นะครับผมผ่านในการโดเนทเฮ้ยวาร์ปไปเอาเซิร์ฟค้างว่ะเฮ้ยจะเย็นกูวาร์ปไปหลายที่เฮ้ยค้างอะไรไม่เห็นค้างอะไรเลยไม่แกไม่ค้างหน่อยนึง
โอ้ยเซิร์ฟกูเนี่ยกูใช้คอมอีกเครื่องเปิดเลยด้วยมันจะค้างอะไรวะโอ้ตายแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาปีกก่อนเดี๋ยวกูหาปีกแป๊บนึงเรามาเจอแล้วทุกคนเรือที่เราจะหาปีกให้ไก่ถาบไปหนึ่งเจอแล้วเยี่ยมเลยผมแรกรอแล้วไอ้เชี่ยกูตกใจกูนึกว่าเรือแม่งโดนกูฟาร์มไปแล้วกูนึกว่ากูฟาร์มเรือลำนี้ไปเลยเวนเอ้ยอย่าครับอย่ารองเท้าคงทนไม่ใช่เชี่ยของดีอุ้ยเดมอนคนเยอะเฮ้ยโหรวยครับรวยมีหมวกด้วยอ่ะมากูปีกไปแล้วเราเออไอ้แมปเนี้ยกูบอกไว้เลยนะว่าเราสามารถกดวาร์ปได้นะเหรอเออมาร์คจุดแล้วก็ไอ้เดี๋ยวมาร์คจุดแล้วก็วาร์ปอ่ะไอ้มาร์คจุดของแผนที่อ่ะเออชุบมาแล้วครับไปเดี๋ยวเราจะต้องไปหาซ่อมแซมให้ไทม์ด้วยเพราะว่าซ่อมแซมมันเป็นครึ่งกองเอ้าอะไรวะเมื่อเวลากลับจากโลกมังกรทีไรมึงชอบบั๊กไงก็แบบยังไงอ่ะมันชอบแบบไปอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยมาแล้วเอาเอ็มรอดไหมเอ็มรอดแล้วก็หนังสือมีหนังสือปะไม่มีอ่ะหนังสือเออเจอแล้วเดี๋ยวกูมาบินเบลก่อนเพราะว่า NPC อะไรนะ NPC ที่แลกซ่อมแซมอ่ะมันเป็นตัวพิเศษเว้ยเออมันเป็นตัวพิเศษมันจะอยู่ในที่พิเศษรอเออมันอยู่ในหมู่บ้านด้านข้างมันไม่ได้อยู่ในเมืองของกูเออเพราะฉะนั้นไปอยู่นู่นนะเออก็คือแถวบ้านกูแรกดูแล้วแม่งซ่อมแซมไม่มาเลยเชี่ยแล้วดันมายตัวอยู่สักไกลเลยโอ้โหไปเดี๋ยวเราจะไปแลกซ่อมแซมเอ้ยเดี๋ยวมันต้องใส่ไปในถังบอกว่าใช่ต้องใส่ถังหาปีกให้ก่อนทุกคนเพราะว่าไอ้ทามจะเล่นได้ง่ายขึ้นหาปีกแล้วมีผู้เหรอโอ้มึงเอาเยอะขนาดไหนผู้กูอ่ะเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเออมึงเห็นนั่นไหมเนี่ยตึกอะตึก2อันน่ะนั่นน่ะเออทำไมอ่ะมันฟาร์มควิปเปอร์นะเว้ยอ๋อคือแบบในนั้นคือโพเต็มที่เลยใช่ไหมไม่เอานั้นแลกไปเป็น TNT เล่นหมดละโอ้เอานี่ผู้เอานี่ไปไหนเอาไปนี่หลังมึงอ่ะหลังมึงนี่อ๋อโอเคไอ้เชี่ยเยอะบอกเลยว่าเยอะรวยเว้ยนี่ทำโปรเจกต์กูเว้ยกูอยากจะสร้างไว้ตรงนี้ไหนเนี่ยมึงบินทำไมคือขาคุณทนใส่ไหมไหนเนี่ยกูอยากสร้างไว้ตรงนี้ข้างหลังอ่ะตรงนี้เลยเหรอเออตรงข้างหลังนี่แหละเยอะแยะเลยป่ะเฮ้ยมอนเตอร์ป่ะไอ้ยาอะไรครับเหมือนมึงเก่งอะครับไปหาไดมอนด์ก่อนไหมเอ้ยทำมึงดูดมันเพี้ยอะไรสัสเดี๋ยวปืนมันดูดได้เวนเอาดูดดิดูดซอมบี้เหรอดูดกูด้วยเหี้ยดูผมไม่ได้เดินด้วยทุกคนมันไปเองด้วยเนี่ยมันไปเองด้วยโคตรโกงเลยว่ะไอ้กูบอกไว้ก่อนนะชุดกรอบกูโคตรแจ่มตรงไหนรู้ไหมเออมันไม่มีวันพังเหรอเออแล้วก็โวลนึงหาได้แค่เซตเดียวเท่านั้นโอ้โหทำไมวะเพราะว่ามันเป็นบอสที่จะเกิดบนเอนเดอร์ดราก้อนอ้าวแล้วเสกออกมาไม่ได้เหรอเสกไม่รู้ว่ามันเสกยังไงแต่กูเคยเห็นคนฆ่าไม่เคยเห็นคนเสกเลยมาเดี๋ยวเราจะให้ไทม์เนี่ยผมทำการสร้างแต่ตอนนี้หาที่นอนก่อนไปนอนก่อนให้มันเช้าไว้เดี๋ยวน้อยเราต้องแบบว่าต้องทำตอนเช้าคือซีรีส์นี้ทุกคนมันใกล้จะจบเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆปกติเราจะเล่นซีรีส์เนี่ยประมาณแค่30พาร์ทใช่มั้ยแต่ตอนนี้ผมยื้อซีรีส์มาให้นะครับแล้วก็มันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังสร้างไม่เสร็จฟาร์มไก่ก็ยังไม่ได้สร้างฟาร์ม NPC ที่แบบออโต้ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงร้าน KFC กูยังไม่ได้สร้างมีด้วยเหรอกูอยากดังคือกูก็เลยต้องเอามึงมาเล่นด้วยไงไอ้มึงมานี่ก่อนไปทับมานี่ไหนมึงเห็น NPC พวกนี้ป่ะเราเฮ้ยแล้วกดชิปยกมันได้ฮะแต่พวกนี้มันทำอาชีพไม่ได้แล้วไงเราเลยต้องแบบเดี๋ยวมีอาชีพใช่เราเอาตัวที่มันไม่มีอาชีพเพราะฉะนั้นมึงสร้างไปเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าเราจะปล่อยให้ทามไปสร้างกูอยากได้แบบเราจะสร้างยังไงวะให้มันแบบมึงสร้างเสร็จปะเนี่ยสร้างไงเอ้าไอฟาร์ม NPC เหรอฟาร์ม NPC ก็วางก็เหมือนขุดพรวนดินเหมือนเราทำฟาร์มอะแล้วก็ข้างในมีตัวนึงแล้วก็ข้างนอกมีตัวนึง
เออโอเคนั่นแหละฝากทำด้วยเดี๋ยวมาดูว่าออกมากากไอ้เหี้ยก็ไหนของอ่ะอะไรล่ะมีบงมีบล็อกอะไรเลยอยากได้บล็อกอยากได้อะไรเหรออืมจะบล็อกแหละเอาบล็อกอะไรก็ได้อ่ะมึงมีไดมอนด์มั้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่มีอยู่20เม็ดงั้นมึงบินตามกูไปบินตามกูไปเดี๋ยวเราต้องให้ทามีอุปกรณ์ก่อนเว้ยทุกคนเราจะให้มันทำแบบผีพรามไม่ได้ตามมาตามมาตามมาไอ้เหี้ยมึงอย่าหัวชนตายอ่ะมาเข้า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 มามาตามมาโง่โง่ไอ้เหี้ยได้โง่ได้นอนเข้ามาเข้ามาตามมาตามมาเบาแล้วเบาแล้วไม่ช้ำตายนะเฮ้ยทำไมวะไม่ช้ำตายนะทางมันลำบากนะน้องมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวไปล้มมังกรก่อนไปล้มมังกรก่อนตามมาตามมาเออไหนตามมาตามมาเออมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยแล้วโดดโดดเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอยู่ข้างล่างข้างล่างเออจะลำบากไอ้กูว่ากูจะต้องทำเส้นทางตรงนี้ให้มันดีอยู่ดีก่อนที่จะทำอะไรอ่ะทำเส้นทางดีกว่านี่มึงตามมามึงตามมาเอออ่ะค่อยๆบินมาเออค่อยๆล่อนนะถึงแล้วป่ะวับเออฟาร์มไม่เท่าไหร่เออนี่แหละถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเข้าเลย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 ตามมาตามมามาแล้วนี่มึงจำไว้นะถ้ามึงบินไปข้างหลังตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นที่ปั๊มเลเวลรอเออบินมาบินตรงๆเลยมึงอย่าลงข้างล่างนะมึงลงข้างล่างมึงตายนะเออบินไกลมั้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเออนี่ลงจอดดีใช่ไหมลงจอดดีแล้วมึงอย่าทำตัวพี่เฟรมนะเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะมันเป็นมอสสัตว์มอสสัตว์เออตรงนี้เป็นที่ปั๊มเวลมันจะมีลาพิสอยู่นี่อ่าฮะเออมึงก็คราฟมีไม้ปะวะเออไม้มีอยู่มึงก็ไล่คราฟพิกแอคขวานอะไรพวกนี้ตามใจมึงเลยมึงก็ทำออกมาไหนเนี่ยอะไรในไม้อ่ะไม้ก็อยู่ในกล่องมีเศษอยู่โอเคเออมีเศษไม้อยู่ไปดูกูเคลียร์ของก่อนฟูฟูฟ้า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 แล้วทำอุปกรณ์อะไรอ่ะเอ้าเรื่องมึงนี่มึงอย่าทำพิกแอคไงธรรมดาอันนั้นมัน3บล็อกมันทำยากนะเว้ยเออมึงก็ทำพิกแอคพลั่วอะไรธรรมดาแบบประสิทธิภาพเออแค่นั้นแหละไอ้แล้วมึงได้มึงไม่ได้มาร์กจุดใช่ไหมไม่ได้มาร์กเออเวลาบินกลับมึงบินไปทางที่มันมีนี่นะนี่ตกคราฟเออก็คือเส้นทางนี้บินกลับเออแค่นั้นแหละง่ายๆเว้ยป่ะเดี๋ยวเราได้คนงานในการสร้างของเราแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าผมจะไปหาอุปกรณ์ไว้สำหรับทำร้าน KFC เอ้ยมันเป็นสิ่งแรกกูต้องทำฟาร์มไก่กันเลยบ้านกูยังไม่มีฟาร์มไก่กูจะสร้างฟาร์มไก่แล้วทุกวันนี้กินอะไรวะอะไรนะทุกวันนี้กินอะไรทุกวันนี้กินพายฟักทองมีเอ็มรอดป่ะล่ะโอ้โหมีถ้ามีวันนี้ถ้ามีมีตามมามีตามมั้ยฮะอันนี้เป็นเกษตรกรชุมชนของหมู่บ้านกูโอ้โหนี่เวลาใช้แล้วปิดด้วยนะปิดประตูด้วยอันนี้จะเป็นไอรอนเกรมไว้ป้องกันร้านเดี๋ยวมอนเตอร์เข้ามาเนี่ยมึงก็เอาไอเนี่ยมาซื้อกับมันเนี่ยไอเอ็มรอดมันก็จะมีพายฟักทองขายเออว่ะดีว่ะเฮ้ยโอ้ยแกไอ้เหี้ยบอกแล้วซีรีส์กูดีสุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลย100วันพันปีซีรีส์นี้แหละแม่งดีที่สุดละมาเดี๋ยวเราไปหาทำฟาร์มไก่ทุกคนตอนนี้ผมต้องการทำฟาร์มไก่เว้ยคือไก่เนี่ยผมจากไม่อยากจะเลี้ยงให้มันเป็นแบบจริงจังจังคือเราจะสร้างเหมือนโรงเลี้ยงไก่เออโรงเลี้ยงไก่ธรรมดานะแล้วก็เชือดด้วยไม่เชือดดิอ๋อไม่เชื่อเหรอเออไม่เชื่อคนดีเราเพราะว่าตอนนี้อาหารเราเหลือเฟือแล้วไงเราจะเลี้ยงแบบอนุรักษ์อ๋อขยายพันธุ์เออเลี้ยงแบบอนุรักษ์ใช่กูอยากให้มันแบบดูแบบน่ารักหน่อยไก่วิธีการสร้างฟาร์มไก่ของเรานะผมจะสร้างออกมาเป็นแบบกูจะทำแบบกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือว่ากูจะทำมีกระจกไหมเนี่ยอะไรนะมีกระจกไหมกระจกเหรอมึงไปดูบ้านอีกหลังเลยบ้านอีกหลังนึงมีเหรอ okay. บ้านใหญ่อ่ะมึงเราไปค้นเลยบ้านใหญ่มีแค่ชั้นเดียวนะชั้น2ไม่มีใครอยู่ทำไมวะเอาเลยกูสร้างไม่หมดไอ้เหี้ยสร้างไม่พอไอ้เหี้ยสร้างหลังใหญ่นะไอ้เหี้ยใหญ่แต่หลังข้างในไม่มีของผมจะสร้างมาเป็นฟาร์มไก่ไว้ทุกคนเออเดี๋ยวนะร้านไก่เหรอเราต้องทำแบบเล้าไก่แบบสวยๆป่ะ
เรื่องนะแล้วไก่นี่ปกติมันจะต้องแบบ2ชั้นอะไรเงี้ยเอ้ยไม้บ้านกูเดี๋ยวหมดป่ะอยู่บ้านใหม่หมดป่ะเออว่ะเชี่ยลืมเลยเออไปเอาไม้บ้านบ้านใหม่ก่อนไอ้บ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยบินมาหรอกไอ้เหี้ยมันไก่อะไรวะเนี่ยมีปงมีปืนมีค้อนด้วยอ๋ออันนี้เป็นอาวุธที่มันกากไงอันนี้กูก็เลยใช้นี่แทนแล้วกูไม่รู้มันทำอะไรกูเลยมาติดไว้เฉยไอ้ค้อนที่อัปเกรดแล้วนะเนี่ยค้อนอัปเกรดแล้วมือถือได้มือถือมานี่มานี่ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกมาไหนวะคลิกขวาคลิกขวาอุ้ยโอ้ยกูจะตายเว้นอุ้ยโคตรโหดเลยไหนบอกกากไงไม่ไงไอ้ดาบนี่มันเท่กว่ามึงดูดิมีวงแหวนด้วยดูดูเฮ้ยเด้ออันนั้นไม่ไปเท่ไอ้เหี้ยมันช้ากูเลยไม่ใช้ไอ้เหี้ยเก็บไว้ดีไว้เอาไว้เอาบล็อกอะไรดีในการต่อสร้างอ้าวไม่มีบล็อกนี้เหรอไม่มีไหนบล็อกหมดเนี่ยบล็อกเนี้ยมึงก็เอาพิกแอคของมึงไงไปฝากแล้วก็เอามาเผาส่วนมากบล็อกไม่ค่อยมีหรอกกูเอาไปใช้หมดแล้วเวลากูจะฟาร์มกูค่อยไปหามาอีกทีนึงโอ้โหหาเองเลยเนี่ยเออหาเองอย่างยอดว่ะเฮ้ยธรรมดาเอ้ยอย่าชมเยอะเขินด้วยธรรมดาเลยเนาะแต่พี่เล่นคนเดียวพี่แบบสร้างใหญ่มันมีพี่เฟมนี่เฮียล่มจมทุกอย่างทำไมวะไม่รู้เฮียเลยเขาอัปมงคลนี่เรียบร้อยผมจะทำออกมาเป็นเล้าไก่ประมาณนี้ทุกคนผมจะเลี้ยงไก่บนเนี่ยข้างบนตรงเนี้ยนี่คือมันต้องสูงหน่อยไปเล้าไก่กูเล้าไก่กูสามสามเล้าไก่เราควรทำยาวดีปุ๊บวะมีถังน้ำไหมถังน้ำเหรอหาเลยมีลุงมีเหล็กก็คาบมาเลยโอเคงั้นเอาเหล็กมาคาบเออเดี๋ยวให้ขอหนูให้นี้ด้วยให้นี้ด้วยของกูมีว่างอยู่อันนึงเผื่อมึงต้องใช้นี่อันนี้ไปไหนกูปะอ่ะมันเป็นกระเป๋าว่างมันไม่ได้ใช้เอาไว้เผื่อแบบขนของไงขนของอุ้ยเดี๋ยวนี้ไมค์ครับกูนี่จะบอกเลยนี่ถ้าเกิดว่ากูเล่นมีเวลาเล่นสักถ้าเกิดว่าคนดูกูมากกว่านี้นะกูจะเล่นสัก100 EP อุ้ย100เลยเหรอเออแต่ไม่ถึงหรอกไอ้เหี้ยคนดูกูน้อยลงทุก EP โถ่เอ้ยไอ้เหี้ยคนดูแม่งน้อยลงทุกวันเติมเปล่าอะไรอย่างงี้แม่งกำลังใจกูหดหายแล้วเนี่ยนี่คือเล้าไก่ที่ว่าเอออันนี้กูกำลังทำสร้างเล้าไก่คือแบบเราทำเป็นนี่ใช่ไหมเป็นแบบเล้าไก่แบบว่าไก่อยู่ข้างในง่อยๆเอาไว้สำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปสร้างแล้วเราจะปลูกอะไรวะอะไรนะไอ้ฟาร์ม NPC เนี่ยไหนปลูกอะไรก็นี่ไงว่าจะทำตรงนี้ไงเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไหนอ๋อฟาร์มซีมันก็ทำมันสามารถมันไม่สามารถทำข้าวได้นี่มันจะออกมาเป็นขนมปังถูกป่ะใช่เออก็อยากได้ขนมปังแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็แครอทอ๋อคือจะเอาทุกอย่างเลยเออเอ้ยเดี๋ยวทำนี่ก่อนทำวันนี้ไอ้ต้นนี้มึงอย่าทุบนะนี่ตรงนี้เอาหากูเอาอ๋อโอเคเฮียเนี่ยต้นเนี่ยมึงอย่าทำอะไรมันนะทำไมอ่ะเดี๋ยวกูเล่าประวัติให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นทุ่งกว้างแบบมันจะมีเฉพาะมันฝรั่งเลยเป็นทุ่งกว้างใหญ่มากทีนี้เนี่ยไอ้ทุ่งกว้างนั้นโปรเจกต์มันโดนยุบไปเพราะว่ากูจะสร้างเมือง ABC ให้พวกมันเออกูก็เลยเอาน้ำเนี่ยมาอุดรูไอ้เอาอุดรูน้ำให้หมดเลยแล้วต้นมันฝรั่งก็ตายไปทุกต้นแล้วมันก็เหลือต้นนี้ต้นเดียวโอ้ยสุดยอดเลยว่ะเออมันมีเนื้อเรื่องไอ้เหี้ยมีเนื้อเรื่องแล้วถ้าผมทุบอ่ะไม่ก็จะไม่มีอีกไอ้เหี้ยไปทำงานมันจะไม่มีอีกแล้วอันนี้คือความทรงจำโอ้ยมันคือความทรงจำเว้ยความทรงจำนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างอันนี้ต่อดีกว่าวิธีการสร้างนะทุกคนผมจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราจะใช้ตัวคราฟมาเป็นอันนี้แล้วก็ปิดตามมุมส่วนพื้นข้างล่างเนี่ยพี่เว้ยจะใส่เป็นแผ่นพับของไม้สนใช่ครับมันจะออกมาเป็นลวดลายของฟาร์มไก่ที่ดูงามกว่าที่มันจะขนาดนั้นละเป็นโง่ๆเอ้ยไม่ได้การสร้างฟาร์มของกูนี่มันต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการเว้ยมันทำไมวะมันต้องออกมาดูดีอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะให้กูสร้างเออ FC กูที่เข้ามาดูนี่แบบกูสร้างยิ่งใหญ่แล้วก็ถึงดูอ่ะเออนึกว่าแบบเอ้ยสร้างใหญ่ยอดวิวดีไม่มีไอ้เหี้ยน้อยลงทุกวีดีเอ้ยแล้วทำไมมันกลายเป็นน้ำแข็งอ่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย
ไหนกูไม่เห็นมีเลยน้ำแข็งที่ผมวางน้ำไว้เนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งอะรองเท้ามึงเปล่าอีเวนอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้ยเย้ยจบแล้วเด็กเล่นไหมครับโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วเอ้ยรองเท้าตัวเองทำให้เป็นแข็งไงแบบตรงไปเอ้ยเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้างเล้าไก่ให้มันเสร็จไปเลยแล้วกันส่วนตรงนั้นเนี่ยให้ทำมันสร้างให้เราแล้วกันเนาะไปใส่ไปก่อนนี่ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็สร้างออกเป็นแบบนี้แต่ทำไมมันดูไม่เข้าเลยวะอ้าวตายแล้วกูว่านะไอเนี่ยกำแพงอ่ะมาทำแบบแนวตั้งอ่ะสวยกว่าไอแนวนอนอ่ะเนี่ยกูรู้สึกว่าแนวนี้มันไม่สวยเลยว่าทำไมมันดูแบบงูอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้โดยการใช้ใส่หน้าต่างเราจะเน้นแบบใส่หน้าต่างให้มันเยอะๆเว้ยเพราะว่าเล้าไก่มันต้องแบบรู้จักเนี่ยอากาศไทยเทโอ้ต้องแบบอากาศไทยเทอากาศดีๆลมเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ไหมครับจะไม่มีลมก็ตามใส่ไปเฮ้ยไม่แน่อาจจะมีลมก็ได้นะมีลมอยู่ถ้ามึงลงไอ้ภาพสวยอะ แต่กูไม่ได้ลงเงี้ยกูภาพกากเฮ้ยแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เป็นรั้วกั้นเอาไว้ทุกที่มีป่ะวะรั้วที่บ้านเราแต่นี่กูจำได้ว่ามันมีอยู่โถ่เอ้ยบ้านเรามันจะได้ออกมาเป็นดูแบบเป็นทรงมากกว่านะครับดีกว่าเราไม่ได้ใส่รายแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงไก่แล้วนี่กูก็ไม่สามารถมาคลิกขวาพื้นได้นะไม่งั้นพื้นมันจะเปิดแล้วมันจะทำให้ไก่กูหนี นี่เรียบร้อยเพื่อความสวยงามเฉยๆความสวยงามเว้ยมันคือการเลี้ยงไก่เพื่อความสวยงามโอเคแล้วก็รู้ว่าครับใส่ไว้โอเคแล้วก็ตรงนี้ทุบออกเดี๋ยวเราจะใส่เป็นทางเดินแบบเปิดแก๊กแก๊กแก๊กเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นเดี๋ยวนะอันนี้เราเหลือน้อยแล้วผมว่าครับเชื่อมันไม่พอแน่เลยวะโอ้โอเคมีพอดีเลยอะไรวะเหล็กอ๋อเฮ้ยเหล็กเยอะเหล็กเยอะน้องเหล็กเยอะผมต้องการเอาไปทำการทดลองทำการจำลองเฉยๆเอ้ยเดี๋ยวอย่ามั่วเลยนี่ไงแบบนี้ไงพี่มาดูดิสร้างตั้งนานสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะใช่แบบนี้แหละเอ้ยใช่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกูสร้างกูฟาร์มกูสร้างฟาร์มไก่ก่อนกูต้องการร้าน KFC เนี่ยนะอันนี้มันจะต้องเป็นแบบใส่ดิชึบแล้วก็ตรงนี้พี่ว่าเราน่าจะมีไม้โอ๊กเยอะขนาดกว่านี้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวบ้านใหม่เฮ้ยน้องเอ็งมาอยู่ที่นี่มันอันตรายพี่ต้องให้โอคลักมาจัดการว้าไอ้เหี้ยยิงกันเลเซอร์ไอ้สัตว์นี่แบบนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเฮ้ยเราทำเป็นระเบียบนะเว้ยยังไงอ่ะก็คือแบบมีฟาร์ม2ต่อกันอะไรเงี้ยเป็นระเบียบเรียบร้อยอ๋อได้มีคอนกรีตสีอื่นไหมไม่มีอ่ะอ้าวชิบหายละมึงต้องเอาไอ้เหี้ยกูว่ากูทำไปแค่นั้นอ่ะรอโอ้โนเฮ้ยน่าชนเราต้องไปฟาร์มมาเพิ่มเว้ยเพราะตอนนี้ของเรามันฟาร์มไปน้อยมากจริงๆอยากจะแบบว่าทำเป็นแยกสีเลยเนี่ยแบบแครอทก็เป็นสีส้มเลยเงี้ยเชี่ยแต่ทรัพยากรมีเท่านี้เขากูมีเท่านี้ไอ้กูจะแปลว่ากูมีเท่านี้มีไม่เยอะไม่จะสร้างอะไรกูถึงจะทำอ่ะกูถึงจะหาอันนี้เอาเปิดเข้าไปครับใส่ฟึบเรียบร้อยตรงนี้เราจะเปิดประทุนอยู่นะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาไก่มาใส่กันทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีไก่เราต้องไปหาไก่ก่อนแล้วก็ทำเป็นแบบว่าท่อส่งเก็บไก่ใช่เฮ้ยกูมีไข่จระเข้กูลงปลาดิเฮ้ยปลาไม่ได้ปะดูต้องวางวะเฮ้ยต้องไปเอาอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไอ้เชี่ยไข่จระเข้มันวางได้นี่เฮ้ยแสดงว่าเลี้ยงได้ดิเฮ้ยกูเลี้ยงจระเข้ไอ้เหี้ยมันฟาร์มจระเข้ไงต่อไปไม่เดี๋ยวค่อยลากมันออกมันไม่กล้าทำอะไรไก่อยู่หรอกมั้งถ้ามันทำมันจะกลายเป็นเนื้อจระเข้มันจะกลายเป็นไอเทมเลยนะจากเป็นจระเข้ดีมันกลายเป็นไอเทมได้เลยแล้วกูบอกให้เอ้ยบล็อกอันนี้เรามีเยอะป่ะไปเดี๋ยวผมไปหาไข่ไก่กันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราขาดแคลนไข่ไก่มากเราแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปหาก่อนเพราะฉะนั้นแล้ว
คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณมากผมที่รับชมนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่ทามเขานั่งทำฟาร์มให้กับเราไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่ก็นั่นน่ะสิหวังว่ามันจะเสร็จโดยเร็วโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วเดี๋ยวไปหาไข่ไก่ก่อนเราต้องทำไข่ไก่เสร็จแล้วก็ต้องไปหาสีต่อด้วยไอ้บล็อกที่เป็นสีเอามาไว้ทำแบบร้านเคฟซีโอ้ทำเป็นหน้าคุณลุงแล้วเออแล้วไม่กูไม่ทำหน้าคุณลุงไอ้ยังทำยากไปแล้วทุกคน